ชีวิตจะวอดวายท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวสวัสดีกับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับผมปรารมยาต้องกับในรายการอปมจคุยข้าวต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังหรือว่าสวทตรัง 91.25 เมกะเฮิรตซ์ครับรายการอปมจคุยข้าวก็คงจะพบกันทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:00 นนะครับพบกันวันเสาร์นี้ก็เป็นวันเสาร์ที่2ธันวาคม2566เปรมากรรมเดือนที่2นะครับก็คิดว่าปีเก่ากำลังจะจากไปปีใหม่ก็กำลังจะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นกิจวัตรและไร่ตาลก็คงจะหาความสุขหาความเข้มแข็งที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆโดยสุจริตว่ากันปนันนะครับไปในกรอบของกฎหมายหรือว่าศีลธรรมวัฒนธรรมของสังคมนะครับการที่เราเป็นอยู่เนื่อว่าใครโดยมันไปทำลายสิทธิความเป็นอยู่อันความสุขของผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์และนั่นคือการทำลายความสงบสุขหรือว่าทำลายคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนในสังคมเป็นปัญหาครับทีนี้วัตถุประสงค์ของรายการอปมจคุยข่าวนี่ครับก็โดยเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ภายใต้การกำกับดูแลรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนะครับก็ต้องขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่คุณผู้ฟังนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับอย่างน้อยๆการรับรู้ข้อมูลก้าวสั้นโดยนโยบายรัฐบาลนโยบายด้านเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของระเบียบเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งไกลตัวนะครับและนอกจากนั้นก็เรื่องของการต้องเสริมการใจกฎหมายศีลธรรมและวัฒนธรรมของสังคมนะครับทีนี้ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรของชาตินะครับถ้าว่าเราจัดการแบบสมดุลมีความเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยทำให้ความเป็นอยู่ชีวิตของคนในสังคมเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญในเรื่องของความสมัครคีก็โดยความเห็นผมนะในเรื่องของความสมัครคีนี่ก็เกิดจากการเคารพกฎหมายเคารพที่เราทำและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับถ้ามีการละเมิดกฎหมายไปมั่งนี่ก็ต้องไปยุติกันที่ศาลอันนี้ไม่ตื้อว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งแต่อย่างน้อยๆก็โดยเหตุโดยผลเนี่ยนะครับซึ่งใครจะว่าปั่นปื้อก็แล้วแต่ผมคิดว่าตากว่าโดยดุลพินิจโดยการจัดองค์ประกอบไรต่างๆนี่ถือว่าการยุติปัญหาในเชิงกฎหมายนี่นะครับในเชิงหลักการผมถือว่าสั้นเป็นสิ่งที่ยุติอย่างน้อยๆไม่ยุติจันตนก็จันนูตนจันดีกะอะไรก็ว่ากันไปนะครับอยากจะเป็นปัญหาไม่ควรที่จะทำในสิ่งใดๆที่ก่อให้เกิดความเป็นอันตรายต่อความเป็นอยู่ของคนนะครับทีนี้การสร้างความมั่นคงก้องครอบครัวก็ต้องอาศัยวัฒนธรรมในเรื่องของความกตัญญูต่อผู้จริยาบุคคลได้ต่างๆนะครับอย่างลูกให้การเกี่ยวกับพ่อแม่ได้ทำนองนี้นะครับซึ่งเนื่องที่ผมเคยพูดบ่อยว่าที่สิ่งที่ลูกไม่รู้นั่นก็คือเรื่องของความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะครับบางครั้งลูกไปไหนมาไหนกลางค่ำกลางคืนพ่อแม่ก็ห่วงใยโตตามาไปไหนมาไหนรับนอนยังไม่ปันปื้อปันเนียนะครับลูกก็อาจจะบอกว่าแม่พ่อแม่นี่จะเป็นผู้กำหนดชีวิตหรือว่าได้ปันปื้อปันเนียก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างน้อยๆนั่นคือความรักและความห่วงใยผมเองเคยเห็นพ่อแม่ไล่กรอบครัวนะครับเวลาลูกไปทำงานเหนื่อยนะครับเตรียมข้าวปลางานพ่อแม่เองบางคนก็ไม่ได้มีไรกินตึงกับหมากไม้นะครับไม่ได้เป็นก้องตีวูบว่าอะไรทำหยุกตามสมัยแต่ในบางครั้งในเมื่อลูกมาถึงนี่พ่อแม่ก็ต้องบอกว่าเอาเตอร์ลูกกินข้าวพ่อนี่ยังไม่หิวแม่ยังไม่หิวตั้งที่บางครั้งพ่อแม่นี่เอาน้ำลูบทองนะครับ
ถ้าลูกกินเจ็ดเลือเต่าได้พ่อแม่ก็กินแม่พ่อแม่จะปรับสังคมแล้วนำถ้าเลยนี่ปัญหาหนึ่งที่ผมอยากจะมาคุยว่าเป็นความจริงของบางคนในสังคมนะครับที่อยากจะให้มีการตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นการปลัดปลาคนที่รักออกไปจากครอบครัวนี่เป็นสิ่งที่ถ้าปู่ต่างปลาก็ถือว่าเป็นบาปกรรมอันมหันต์นะครับการเอาเสกกรรมการซ้ำหนึกปิดได้ไม่สามารถติดจะกลืนมาได้เลยอันนี้ผมพูดและไล่ตีนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะขอวิงวอนว่าการจ่ายชีวิตในสังคมเนี้ยรู้ซ้ำหนึกนะครับในเรื่องของการตีจ้าเอาใจก็มาใส่ใจเรานะนะครับภาษาลักตำก็เรียกว่าลักคุณธรรมคือการรู้ว่าไม่ควรและไม่ควรไม่ใจว่าเราจำตัวเองไม่ได้เราเป็นลูกใครเรามีฐานะเป็นอะไรใหญ่กับว่าอะไรตำแหน่งเนี้ยมันเป็นปัญหามากๆนะครับอันนี้ผมเองอยากไม่จะจะไปกระแซะกันในกันแน่ไรใครนะครับก็ทำไปเถอะแต่อย่าให้คนอื่นเดือดร้อนผมก็เป็นวงตาวนี้ใหญ่กับนี่คือปากประชาชนที่อยากจะเข้ามาดูแลภายใต้กรอบของวัฒนธรรมและโดยมีเจตนาตีบริสุทธิ์และเป็นเจตนาดีต่อหลายฐานนะครับตามที่จริงแล้วหลายฐานเนี่ยผมไปได้มาในช่วงนี้บางทีเกิดปัญหายางรถเสียรถไรนี่ก็มีคนมาช่วยผมเองก็ต้องขอบคุณนะครับมันเป็นปัญหาแต่บางคนบอกว่ามันเป็นเรื่องกล้องการสร้างความเดือดร้อนรำคาญไรเราก็มองกันคนละมุมนะครับเพราะฉะนั้นผมตื้อว่าการทำลายกฎหมายทำลายศีลธรรมวัฒนธรรมนั่นคือการล้มสลายกล้องสร้างกลุ่มเตยโดยรวมนะครับพบกันจวงแรกถ้าคุณพวกฟังอยากจะโทรมาทางล่างไม่นะครับประตูมันได้ที่0755733กับรายการนี้ผมไม่อยากให้เป็นเรื่องของวิจารการเป็นหลักการอยากคุณพวกฟังเนี่ยมีการปักพ้นนะครับรวมกันติดตามรายการไล่จองทางนะครับไม่ว่าจะต่างเว็บไซต์หรือว่าในเรื่องกล้องต่างถ้าคุณปุ๊กวังมีแอปกล้องต่างๆสวตตังนะครับคุณสามารถติดจาจมกันไล่สดนะครับนายคุณก็บอกว่าแม่ตันจะไม่จริงสวตตังนี่เมื่อนังจมตรวทัดเลยกลับเป็นบันนันพวกมิงก็พยายามแต่งตัวล่อเมื่อนั้นซึ่งแม่ทุกกับแอร์ซึ่งแม่ว่าร่างกายจะไม่โรคตาบใดก็ไม่พลื้นนะครับพยายามทำให้เราตีทุกหน้าเป็นบันนันครับก็ต้องขอบคุณนะครับที่คุณพวกว่าไงเกียรติติดตามไล่จองทางไล่จมเข้ามากดติดตามไล่ต่างๆครับเขาให้คนไทยส่งตายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็โดยสร้างความดีซึ่งกันและกันครับผมมีกรรมไว้ปอนปีใหม่นะครับและก่อนที่จะได้ความเพลงกับเอาความดีเป็นกล้องควันบรรจงใจเอาหัวใจเป็นกลองใส่กล้องควันเอาคุณธรรมเป็นริบบิ้นและพวกปลันเป็นกล้องควันปีใหม่ให้ทุกคนส่งความปรารถนาดีความรักทั้งครอบครัวทุกๆฐานว่องใหญ่สมาชิกในครอบครัวนะครับปีนี้ถ้าคนไม่ตกมาตึงกระดานนักหนาไม่ท่วมเส้นทางไรเนี่ยครับงานกาจาดจังหวัดตรังนี่พบกับผมที่พิธีกาจาดนะครับเขาจองตัวไว้แล้วแม่นเลยว่าเมื่อนจะกดดังเรียบนันไม้กับนะอยากจะจวยเลือดหลูดในสังคมเป็นปณีกับบุคลิกแรงตะยาไส้ผมเป็นปณีเพราะฉะนั้นก็แบบไทยพูดภาษาง่ายๆเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆนะครับครับก็พบกันเพลงแรกนี่หน้าลมทิเรนูของนครจุกใจนะตามที่จริงตอนฉบับนี่เป็นโซนกิรีแต่อย่าลั่งนี้ก็รู้สึกว่ามีไลฟ์เวอร์ชันนะครับก็จะให้ฟังหน้าลมติเรนูเป็นเพลงแรกของนักกรโจกใจเป็นผู้ร้องให้ฟังเชิญครับThank you.
หวยร้อยพื้นไม่ชื่นเหมือนน้องอยู่ไกลโดดโผล่ร้อยหายไม่คลายหนาวได้รอบหน้าหาน้องที่ต้องหนาวหนักราคอยนับวันเวลาจะกลับมาพันคุณผู้ฟังไปนะครับเสียงกับรองข้องนครโจกใช่ปรากฏว่าเพลงนี้ก็มีความไพเราะไปอีกแบบแต่ก็ไม่เกินเลยไปจากต้นฉบับนะครับแต่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ข้องนครแต่ละท่านนะครับหน้าลมติเรนูนะครับเดี๋ยวก็ฟังผ่านไปนะครับก็คงจะมาคุยต่ออีกนิดนะครับเดี๋ยวก็มีหลายๆเรื่องที่จะคุยในวันนี้นะครับเช่นการลงทะเบียนแกนี่นอกระบบการลงทะเบียนปักจำรานี้ของตกต่อเรื่องสิทธิบัตรทองอะไรต่างๆเนี่ยครับจึงเป็นข้อมูลไม่ใหม่นะครับคุณผู้ฟังที่ครับครับมันมีคำนึงถึงผมจำอยู่ตลอดเวลาเลยพยายามมาพูดมาคุยปล่อยนอนประโยชน์นะครับก็บอกว่าความโลภก็คือเยื่อนะครับมิจฉาจีบก็คือเบ็ดนะครับเพราะฉะนั้นมิจฉาจีบไม่ต้องลงทุนได้แล้วเพียงแต่ว่าใครก็ตามที่มีความโลภแล้วหลับยับยั้งไม่อยู่นะครับก็ติดเยื่อได้ทันทีเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพไม่ต้องจ่ายเยื่อแล้วนะครับมันเป็นประนันนะครับทีนี้ก็บอกว่าในหลายๆฐานเนี่ยมันเป็นกติกาของชีวิตจริงๆนะครับเมื่อหนึ่งตึงผมในกลางสมัยเรียนนะครับเรียนรำบากเรียนคือตอนเด็กๆนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าเรียนแล้วมันเบื่อๆในบางครั้งแต่เป็นไปกับความทุกข์ยากลำบากแต่พอเรียนเสร็จขึ้นมานี่บางฐานนะครับยับยั้งไอ้ความโลภไม่อยู่นะครับก็ตกเป็นเหยื่อของความโลภอะไรต่างๆบางคนเสียหน้าตีเสียการงานเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทําไม่ยับยั้งความโลภนะครับเพราะฉะนั้นในสังคมไทยเนี่ยจะต้องนึกถึงว่าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยกายสุจริตวาจีสุจริตนะครับแล้วก็ไม่ใจทุจริตนะครับเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามอย่างหนึ่งโดยปุถุชนนะครับเรื่องความโลภความปุถุชนก็มีความหมายว่าเป็นเรื่องของการผู้มีกิเลสนะที่มีการยับยั้งนะครับหรือว่าปุถุชนแต่ถ้าไม่ยับยั้งกิเลสความต้องการจะน้องความต้องการของความอยากอันนั้นก็เรียกว่าผ่านชนนะครับคือลักษณะของลำดับขั้นตอนในพระพุทธศาสนาชนนี้มีอยู่เสียชันชันเดก็คืออันตรผ่านชนชันที่สองผ่านชนชันที่สามก็คือปุถุชนแปลว่าผู้ยังมีกิเลสที่หยับยั้งกิเลสโดยสิ้นนะครับหยับยั้งกิเลสโดยกฎไม้นะครับสิ้นและปฏิบัติตามธรรมแล้วก็กัลยาณชนเป็นลำดับที่สามแล้วก็อริยชนคือบุคคลที่เป็นสามเดชจันทร์โสดาบันขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คุยกันยาวพอสมควรครับทีนี้ก็คงมาคุยกันต่อนิดนึงนะครับก็ขอบคุณทางประชาสัมพันธ์จังหวัดส่งข้าวมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับป้านิดเตือนนะครับป้านิดจังหวัดเตือนห้ามช่วยโอกาสขึ้นราคาน้ำตาลทรายก็บอกว่าแต่โดยกฎหมายไม่นะครับคุมราคาน้ำตาลหน้าโรงงานกิโลกรัมละ21-22 บาทราคาไข่ปลีกไม่ได้กำหนดแต่ผู้กาจะต้องค่ายในราคาตีโซดกล่องกับต้นทุนนะครับไม่ถึงว่าไม่กากำไรเกินควรและปัญหาเนี้ยนะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังข้อความรวมมือผู้กาส่งกาปลีกร้านสะดวกซื้อในการจำหน่ายน้ำตาลทรายนะครับปฏิบัติตามประบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการปศ.ส่งการอร่อยเซ่ที่ต้องกับต้องมีการปิดปลายแสดง
ราคาสินค้าที่ชัดเจนอ้ามจำในราคาสินค้าราคาสูงเกินสมควรหรือจำในราคาไม่ตรงกับที่แจ้งไว้นะครับแล้วก็หากพบการกระทำผิดสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังโทร07-2-2-3-07ออกสายด่วน1-9นะครับกรณีที่ไม่ปิดไปแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน10,000 บาทนะครับแล้วก็จำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าประวิงการจำหน่ายหรือปฏิเสธการจำหน่ายจำคุกไม่เกิน7 ปีหรือปรับไม่เกิน140,000 บาทหรือต่างจับต่างปรับในต่างจำต่างปรับนะครับทีนี้การประชาสัมพันธ์ต่อไปนะครับก็ส่งมานะครับกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์กับพวกก็ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมเจอพวกก็เหลืองวัดเหลืองดีๆที่บ้านจันทร์พิธีสามนะครับก็จริงรางวัลรวมกัน120,000 บาทนะครับลักเกณฑ์ก็จัดทำคลิปวิดีโอสั้นความยาวอก10 วินาทีนะครับเกี่ยวกับพวกก็เหลืองดีๆที่บ้านจันทร์นะครับทีนี้กำหนดเป็นประเภทประเภททีมจำนวน2 คนนะครับประกอบด้วยเด็กเยาวชนและอายุไม่เกิน18 ปีบริบูรณ์นับตั้งวันที่เปิดรับผลงานวันสุดท้ายไม่เกิน18 ปีบริบูรณ์นับตั้งวันที่เปิดรับผลงานวันสุดท้ายจำนวน1 คนนะครับแล้วก็และผู้ปกครองของเด็กหรือเยาวชนจำนวน1 คนนะครับแล้วก็บอกว่าส่งผลงาน9รวมประกวดได้1 ผลงานต่อ1 ทีมเต่านั้นสมัครผ่าน Google Form นะครับตาม QR Code ตามที่จริงแล้วถ้าคุณผู้ฟังมีเอกสารนะครับมันจะมีกี่วาโกดอยู่สำหรับที่จะไปสแกนนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่22ธันวาคม2566ครับไปในเวลา10:30 นประกาศผลประกวดไปในวันที่16 มกราคม2567นะครับอันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่จะส่งผลงานการประกวดนะครับตามรูปแบบคลิปวิดีโอนะครับเรื่องดีๆที่บ้านชั้นเป็นเรื่องของการสร้างความอบอุ่นให้ครอบครัวนะครับมันเคยมีอยู่เรื่องอีกนิดนึงพอดีผมประกอบเรื่องนี้ฟังผมเคยเล่าให้ได้ฟังบ่อยๆนะครับในเรื่องว่าใจโผเนี่ยนะครับตามที่จริงแล้วมันเป็นกาตีว่าเด็กคนนึงไงนะครับนี่เรานกเรื่องแต่ตื้อว่าเป็นจ้าเป็นประโยชน์นิดนึงนะครับเรื่องว่าใจโผที่นี่โผแกอยู่กับลูกระกำลำบากพอสมควรโผก็วันทุตายลูกก็ต้องหนีไปนะครับซึ่งที่นี่ในชั้นเรียนเด็กก็บอกครูก็ให้เด็กมาพรีเซนต์นะครับบอกว่าความสุขของจันเขาเขียนแบบนี้นะครับว่าก็เรื่องความสุขของจันซึ่งที่นี่เด็กหลายคนก็บอกว่าความทุกข์ของฉันมีความทุกข์ได้อยู่กับพ่อแม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่ไปยามตกยากได้ปัญญาลูกเป็นคนใจของพ่อแม่คนสุดท้ายที่นี่ออกจากบ้านหนังกว้างแล้วก็ร้องไห้ไม่ออกไปพิเศษหลิงกลับบ้านนะครับพอวิ่งกลับบ้านก็ไปรู้ก้าวตีรุดว่าพ่อนั้นคือเสียชีวิตแล้วนะครับเป็นนิทานนะมีท่านอย่าเดี๋ยวดักผมหรอกเป็นนิทานลาวก็ในกว้างพ่อก็เขียนจดหมายตั้งว่าอยากมันพอนี่ไม่มีอะไรนะครับอยากจะควักหัวใจไหวไงลูกตามที่จริงแล้วหัวใจของพอนั่นก็คือลูกที่จากพอไปนั่นเองด้วยความรักและความคิดถึงนะเป็นบันนั้นเพราะฉะนั้นจะหลายสิ่งหลายอย่างนี่มันเป็นกติเพราะฉะนั้นในเรื่องไอ้เรื่องดีๆที่บ้านชั้นนี่ออกกะคุยกันเลยนะครับพวกนี้ก็จบๆมันกันตำหนองนี้นะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นวัฒนธรรมจังหวัดนะครับเป็นผู้จัดโครงการนี้ตามที่ภาพนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับนุยเวียนคล็อกจากวังมะปรางเดี๋ยวมีเรื่องยาวจวงลั่งจวงนี้ให้กวางเสียกันแล้วกันกับนุยเวียนคล็อกนักร้องนี่ผมจำไม่ได้นะแต่จากวังมะปรางขอบคุณมากๆตีโตกันเข้ามาเชิญครับรำ
แต่มีครอกเคยหนุ่ยไม่ได้เคี้ยวครอกหนุ่ยละมันใหญ่เท่าทําครอกหนุ่ยละมันใหญ่เท่าทําถ้าพี่ช่วยตํา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 หน้าว่าได้แรงออกเธอสักหนุ่ยอีซ้อนหายจับทิ่มลงไปอย่าได้หลบหลบทิ่มข้าวทิ่มเคยให้ร้อยต้องทิ่มบ่อยๆให้มันเสียงดังครอกรักหนุ่ยละพี่ต้องทนไว้รักหนุ่ยละพี่ต้องทนไว้และพี่ทิ่มไป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 ทิ่มทิ่มทิ่มไปจนเหงื่อไหลสอกสอกสอกพี่ต้องแข็งทิ่มไปแรงให้ร้อยอย่าทิ่มน้อยน้อยเดี๋ยวมันละที่ไม่ทันแตกพี่ทิ่มแทกไปตรงกลางอย่าแทกข้างข้างเดี๋ยวข้ามันละที่หกยกสอกทิ่มให้ดีดีระวังนะพี่อย่าให้มันหล่อนครับเสร็จแล้วเพียแคบลบบานมานุกมานานมารำวงเวียนครับจะมั่วดังเศร้าทำพรึยกมายกมือรำให้มันซาออกทั้งแดกทั้งนุ่มทั้งเศร้าว่าทั้งแดกทั้งนุ่มทั้งเศร้าพอแก่แม่เท้ามารำวงเวียนครับมันรุ่งเวงดนตรีบรรเลงชาติมันได้แรงอ๊อกพี่เบายับเข้ามาแค่พี่เบายับเข้ามาแค่ร้อยนักร้อยแน่และหน่อยเวียนรักรำวงปัดไปโบราณชื่อเรียกเปล่าค้านว่ารำวงเวียนครอกครอกข้าวครอกเมาพี่เอ้ยและมีครอกเคยหน่อยไม่ได้เคี้ยวครอกหน่อยละมันใหญ่เท่าทําครอกหน่อยละมันใหญ่เท่าทําถ้าพี่ช่วยตําตำ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 หน้าว่าได้แรงออกเธอสักหน่อยอีซ้อนหายยกทิ่มลงไปอย่าได้หลบหลบทิ่มข้าวทิ่มเคยให้ร้อยต้องทิ่มบ่อยๆให้มันเสียงดังครับรักหน่อยละพี่ต้องทนไว้รักหน่อยละพี่ต้องทนไว้และพี่ทิ่มไป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 ทิ่มทิ่มทิ่มไปจนเหงื่อไหลสอกสอกพี่ทิ้มแทกไปตรงกลางอย่าแทกข้างๆเดี๋ยวข้ามันละที่หกยกสักทิ้มให้ดีๆระวังนะพี่อย่าให้มันหล่อนครับเสร็จแล้วพี่แคบลบบานมานุกมานานมารำวงเวียนครอกจะมั่วดังเศร้าทำพรือยกมายกมือรำให้มันซาออกทั้งแดกทั้งนุ่มทั้งเศร้าว่าทั้งแดกทั้งนุ่มทั้งเศร้าพอแก่แม่เท้ามารำวงเวียนครอกพันคุณผู้ฟังไปนะครับชื่อเพลงว่าหน่วยเวียนครอกนะครับก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาจากวังมาปลางขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการพมจอกปี9ครับก็ช่วยกันให้กำลังใจนะครับคุณผู้ฟังที่ขอกันมาหรือไม่ขอกันมาได้ก็แล้วแต่นะครับก็รายการนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆที่ช่วยกันติดตามอย่างหน่อยๆก็ด้วยเจตนาก็คือว่าตื้อว่าอยากจะให้รายการนี้เป็นสาระเป็นประโยชน์แล้วก็อยู่กับครอบครัวและไร่ฐานในชีวิตประจำวันนะครับไร่ฐานก็ปักพ่อนช่วงนี้การจ่ายรถจ่ายถนนต้องระมัดระวังนิดนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับโดยจะปล่อยอย่างหญิงพื้นที่ได้ก็ตามที่มีความแรงนะครับแรงและไร่วันเสร็จแล้วมีฝนตกขึ้นมานี่นะครับมันจะเกิดอันตรายถนนมันจะลื่นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังหน่อยๆเมื่อพุ่นนะครับพุ่นมันเกาะลงบนถนนในตะปันเนียนะครับแล้วก็มีพุ่นลงมามันจะต่ำเป็นกี้โคลนไล่ตะลืนได้อายก็จะเป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่สำคัญก็คือช่วยกันระมัดระวังนะครับมาคุยต่อเรื่องนี้กับข้อมูลจากตำรวจไซเมอร์เตือนภัย
แก๊งคอลเซ็นเตอร์ปลอมตัวเป็นหนึ่งกับหนึ่งบางทีเป็นปัญญากับไล่วิธีการคือสังคมไทยนี่มันต่างๆว่าผมจะใจกับว่าสังคมที่เจริญรวยอารยธรรมนะครับมีลักกำซ่อนโดยเฉพาะอย่างหญิงแล้วในไล่ลักศาสนาเนี่ยคือซ่อนในคนต่ำดีนะครับแต่ไม่รู้ปันเปื้อว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันมีจ้าจีบเนี่ยอะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของหลายๆฐานเนี่ยนะครับก็จะมีมีจ้าจีบเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจนในเกิดความเสี่ยงง่ายกุกกรรมก้มคู่เรื่อยไปเนี่ยมันจะมีอยู่เป็นประจำในลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็บอกว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในปลอมตัวเป็นหนึ่งเก่าหนึ่งกลโกงก้องกลไรนะครับก็บอกว่ากลไรปลอมตัวเป็นหนึ่งเก่าหนึ่งแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประการหนึ่งนะครับแล้วประกันตอนต่อไปก็คือโลกว่าผู้เสี่ยงง่ายต่ำปิดกฎไม่ไอเอสง่ายเงี้ยมินดูรายละเอียดเพิ่มมีรายละเอียดตรงได้ต่อได้ต่างๆนะครับตึงตีนีคนรายก็ตรงเอกสั้นปลอมก้มคู่ให้เกิดความกลัวเหลียวโลกให้ผู้เสียง่ายโงนเงินเพื่อการตรวจรอบในตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ก็บอกว่าเมื่อได้เงินจากผู้เสียง่ายเหลียวในคนรายก็จะรีบนี่หรือถ้าเป็นการเปิดเว็บไซต์ก็จะปิดเว็บไซต์นี่ไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ติ้งตีเตือนกันเข้ามานะครับก็สังเกตนะครับต่างตำรวจไซเบอร์เตือนภัยก็บอกว่าอย่างก็สังเกตมีการส่งเอกสารปลอมเนี่ยก้มคุ้งให้กลัวโลกให้หุ่นเงินเนี่ยก็สังเกตประการเด็กนะครับประการที่ส่งก็คืองานเงียบไกลที่อยู่เผื่อไม่ไงตรวจสอบได้สะดวกวิธีการหรือว่ากลวิธีก็มีจ่าจีบมันจะใช้วิธีการอันนี้นะครับคือโดยตรวจหมากแล้วจะบอกว่าจะต้องไปกดตำไม่ริงรีบไม่ต้องไปปรึกษาใครได้ตำนองนี้นะครับนั่นคือก็ปีรุดและหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจริงตีควรระมัดระวังทีนี้บอกว่าบัญชีรับโอนเงินเป็นชื่อบุคคลธรรมดานะครับก็ควรระวังก็คือมีสติระลึกเสมอนะครับหน่วยงานรัฐไม่โตง่าหรือส่งไม้ต่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อแจ้งจากส่วนราชการนะครับหากไม่แน่ใจง่ายสอบถามข้อมูลได้ที่191โดยเฉพาะข้อมูลตีไปจาก191นะครับก็สอบถามเลยไว้กันจากนี้มันจะเป็นหรือไม่ในตามที่จริงถ้ามันมีเรื่องของข้อมูลใดๆต่างเป็นเอกสารนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่ส่งมาทางโทรศัพท์เราก็สามารถที่จะติดต่อกับหน่วยงานที่ระบุความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ชัดเจนที่สุดเพราะฉะนั้นก็อย่าตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพนะครับมันไล่ครั้งไล่คนก็โดนแล้วมันก็แก้ปัญหายากและจะให้ตำรวจเป็นผู้กำประกันไม่ตึงว่าติดตามไม้ได้ปัญญามันเป็นเรื่องที่แกอยากเอาพอสมควรตึงแกได้แต่ยังน้อยๆก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และมีความคือว่างเรื่องที่จะปฏิปต่อได้เนี่ยนะครับมันก็คงจะเป็นเรื่องยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันระมัดระวังในเรื่องที่จะไม่เป็นเยื่อมิจฉาชีพนะครับคือเขาจะให้เราตีฟรีรวยต่างรัฐในรัฐปณีมันก็ค่อนข้างที่จะสร้างความกังวลและสร้างปัญหาเกิดขึ้นมากพอสมควรนะครับทีนี้มาคุยกันต่ออีกนิดนึงนะครับในเรื่องลงทะเบียนฝากนี้ต่อกสก.หรือมตามที่จริงหรือมาแล้วหรือมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560นะครับแล้วก็ไปสิ้นสุดในวันที่31มกราคม2567นะครับการลงทะเบียนฝากชำระนี้3ปีตามนโยบายรัฐบาลนะครับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมฝากชำระนี้นึ่งเป็นลูกหนี้รายคนเป็นเกษตรกรและเป็นบุคคลนะครับไม่ได้เป็นกลุ่มองค์กรได้ตำแหน่งนั้นนะครับซ่องก็มีเงินตนเป็นหนี้กงเลื่อตุกสัญญารวมกันในวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน3แสนบาทนะครับ3มีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้กลางชำระก็บอกว่าหนี้ศูนย์ถึง3เดือนนะครับและเป็น NPL รายละเอียดก็ไปสอบถามนะครับตึกตามที่จริงแล้วนี่โอ้ผมพยายามเอาเนื้อหารายละเอียดมานะครับซึ่งปรากฏว่าก็มันมีหมากอย่างหน่อยๆก็หมากปลาซ้ำหน้ากระดาษดีซีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งอันหลักๆถ้าฐานมีนี่อยู่ที่ตกอซ้อนะครับจะกี่สัญญากันแล้วแต่จะไปปรึกษาไปก็กำเนินนํานะครับแล้วก็วิธีการปักจำรานี่การปักจำรานี่แล้วเราสามารถจะเสียไปได้ไหมถ้าเกิดมีในจวงปักจำรานี่ในตำนองนี้นะครับก็ไปคุยกันได้จากนั้นทีก็ควายชิ้นเจือนะครับผมไปพยายามติดตามข้อมูลควายชิ้นเจือก็จะให้รายละเอียดและให้ความ
ความกระจ่างแจ้งในเรื่องนี้นะครับทีนี้จองตั้งก็โดยทั่วมากนะครับก็จะให้มีการสร้างแอปพลิเคชันนะครับBAAC นะครับกองตกสนะครับแล้วก็จะมีการตรอกข้อมูลได้ต่อได้เนี่ยก็จะแนะนำให้หลังจากนั้นก็ดำเนินลูกค้าในแต่ละกลุ่มหนึ่งได้กระแตนะคุณผู้ฟังคงเข้าใจในเรื่องของการเป็นลูกค้าตกสนะครับแล้วก็จะดำเนินการง่ายนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง31มกราคม2567ผู้ที่ต้องการปักจำรานี้ไม่เกิน3เส้นรายละเอียดไปสอบตามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่ตกสทุกสาขาครับอันนี้เป็นเก้าที่นำมาพูดมาคุยนะครับทีนี้มาคุยกันต่อในเรื่องของลงทะเบียนแกนี่นอกระบบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2566ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567นะครับนี่รายละเอียดเบื้องต้นนะครับผู้ที่ลงทะเบียนนะครับเพื่อได้ลงทะเบียนทางออนไลน์หรือตีว่าการอำเภอทุกอำเภอตัวประเทศขั้นตอนการลงทะเบียนแกนี่นอกระบบเนื่องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไตดีติดตั้งบนสมาร์ทโฟนตามขั้นตอนนะครับจ่ายแอปพลิเคชันไตดีสแกน QR code ยืนยันตัวตนตามขั้นตอนนะครับนี่วิธีการเป็นประณีนะครับเมื่อยืนยันตัวตนแล้วให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามแบบฟอร์มในแกใกล้นี่นอกระบบนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยจะประสานงานเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยนี่นอกระบบลำดับสัดไปนะครับกรณีไม่สามารถลงทะเบียนผ่านจองต่างรายได้ง่ายติดต่อที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตเมื่อเผื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนได้นะครับที่นี่มาคุยเรื่องนี้นิดหนึ่งผมพยายามมาข้อมูลไว้กับว่านี่นอกระบบคือนี่แบบไหนเป็นนี่นอกระบบนะครับก็บอกว่านี่ที่ไม่ผูกพันกับธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารสหกรณ์หรือสถาบันการเงินประเภทอื่นนะครับอันนี้คือคำจำกัดความที่เป็นว่านี่นอกระบบนะครับตั้งกล่าวนี้ก็บอกว่าโดยนี่นอกระบบนี่ก็จะแบ่งไว้เป็น3กลุ่มหนึ่งการที่ไปยืมเบี้ยเผื่อนซึ่งอาจกินดอกเบี้ยหรือกินไม่กินดอกเบี้ยก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนี่นอกระบบนะครับข้อที่สองก็คือการมีตัวกลางห้าเลขเงินกู้โดยเอิ้นในองค์กรบริษัทต่างๆนะครับและข้อที่สามก็คือกลุ่มผู้มีอิทธิพลปล่อยเงินกู้นอกระบบแปลงกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับงั้นนี่คือก็จำกัดความมือเบื้องต้นนะครับทีนี้เรื่องของการลงทะเบียนนี่ผมพยายามเลขข้อมูลบางคนตรงใจว่าคนที่ไปลงทะเบียนเกี่ยวกับหน้านี่นอกระบบนี่ก็มีกำหนดว่าจะต้องเป็นลูกหนี้หรือว่าเจ้าหนี้นะครับผมเองก็พยายามเลยแต่ปรากฏว่าก็ไม่พบว่าลงได้จะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เท่านั้นนะครับเลยว่าตั้งลูกหนี้ตั้งเจ้าหนี้นี่ก็สามารถที่จะไปลงได้ทีนี้ปัญหามันก็เกิดว่าลูกหนี้ที่ไปลงทะเบียนนั้นต้องการให้รัฐช่วยเหลืออะไรเนี่ยเป็นประเด็นนะครับแล้วเจ้าหนี้ที่ไปลงทะเบียนต้องการช่วยเหลืออะไรนะครับทีนี้ต้องประเด็นแรกลูกหนี้ที่ต้องการลงทะเบียนผมสังเกตนะครับผมสังเกตว่าลูกหนี้ที่คือไอ้นี่ส่วนบุคคลเดียวเรื่องดอกเบี้ยเกินกำหนดนี่มาคุยกันอีกบริบทนึงนะครับแต่ว่าการลงทะเบียนของลูกหนี้เพื่อต้องการผมคิดว่า1พ้นจำราหรือว่าสิ้นเชื้อจากแหล่งเงินมาปิดแล้ววิธีการนะครับมันไม่ใช่เป็นหลักการของหน่วยงานติดตามแต่ผมคิดว่าเจ้านี้ลูกนี้ก็จะมีความประท้วงพนันนะครับเพราะบางคนนี่ไปกู้หนี้รายวันพอหนี้รายวันเสร็จแล้วมันต้องดอกเพงต้องดอกเพงแล้วโอ้ไม่ทันปนาจิปาทะมันเกิดการตำรายเกิดการกุกกามคมคู่มันจะปัดปนานะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าต่างโอ้กองรัฐบาลที่จะช่วยแก้ปนาลูกนี้ในลักษณะนี้คือคำว่าไกลเกลี่ยไม่จะยกเลิกหนี้นะแต่ว่ากำว่าไกลเกลี่ยนั้นอาจจะไปเลวยอดเงินต้นนั้นต่างวัดเต่าใดได้ปัญญานะครับแล้วตึ้งดอกนั้นเต่าใดตายเจ้านี้ยืนก็เสนอว่าเจ้านี้โปรดใจไม่แต่ลูกนี้ต้องการหลักนั้นอันนี้เป็นก็ไกลเกลี่ยก็ต้องลงกันอันนี้ก็ก่อยว่าจริงจริงรายละเอียดไม่ตึ้งกับปัญญานะครับตึ้งคราวนี้ก็บอกว่าเจ้านี้นี่ต้องไปลงทะเบียนนั้นลงปลื้มคือมันเป็นปัญญาบางครั้งในเจ้านี้ก็ปวดรั่วกับลูกนี้เหมือนกันเลยนะผู้พยายามติดตามมันเป็นมานานจริงๆนะครับเจ้านี้เอาง่ายๆคือยืมเงินระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนเนี่ยนะครับหมายตึงยืมแล้วบอกว่าเอาละ
เอาจักเมื่อนหนึ่งพอไม่ต้องหมากนี่สมมุตินะจ๊ะสมมุติบอกว่ายิมเบียไหนก็ไหนก็ได้จักเมื่อนหนึ่งไหนก็บอกว่าเอาเผื่อกันให้กันเลยเมื่อนหนึ่งซึ่งสัญญาไม่ต้องทำเออเด็ดได้ไม่ตามสัญญาในยุ่งเหมือนกันนะตามที่จริงแล้วมันมีกฎหมายว่าการกู้เงินตั้งแต่ส่งพันบาทนี่จะต้องมีเอกสารเป็นหนังสือนะเออนี่ไม่รู้นะไม่รู้ต่างออกเอาถ้าต่างส่งค่ายอมรับกันผมเถอะว่าเขาโอเคนะแต่เป็นแบบนั้นนะครับตั้งแต่ว่าโดยตัวบทกฎหมายกับการไกลเกลี่ยนี่มันก็ก็ว่ากันคนละมารีบทกันนะผมเข้าใจว่าเป็นแบบนั้นซึ่งบางครั้งเจ้านี่นี่บอกว่าเอาละยืมเงินไปไหวใจกันเอาดอกไม่คิดเอาไหวง่ายเจ้านี่เดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนถ้าบางทีลูกนี่นั่นเลยก็ไม่ตรงนี่เร่งปลื้มก็ไม่ตรงเต็มตาทายเลยตำนองนี่เออก็ประมาทเจ้านี่ก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์จะไปก็ขึ้นทะเบียนเรียกลูกนี่มาเผื่อกันใครเคลียร์ประนีประนมเอาละที่กลางโยนดอกไม่กิดแต่ให้คุณโป้นไปสมมุติว่า 10,000 บาทลูกนี้ยอมรับไม่ลูกนี้ว่าจริงเอากองไหนก็ไปจริง 10,000 ตึงกรณีเจ้านี้ก็ตั้งเงินก้อยว่าเอาตาปนันคุณโป้นให้ผมเดือนจักร่วงพันหรือบันเปลือนะครับยอมรับไม่หรือบันเนี่ยถ้ายอมรับกันนั้นก็ตกลงกันได้เรื่องกองหลักฐานในผมว่ามันเป็นเรื่องกองปัตตาคนตายก็เรียกว่าความเป็นลูกผู้ชายเองนะครับถ้าจริงแล้วก็รับได้เลยบอกว่าเขาแหละยังน้อยๆก็เรารู้จักกันพึงพาใช้กันนะครับก็น่าจะเป็นในตำแหน่งนั้นนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ฟังอันนี้เป็นเมืองต้นนะครับที่นี่ที่เป็นหน้าต่างๆนี่ผมเองนี่กวางเอ็นนะครับดูตามข่าวไรต่างๆนี่มันจะมีคือกลุ่มที่สามเนี่ยครับกลุ่มที่สามก็คือกลุ่มผู้มีอิทธิพลลอยเอินกู้นกระบบเป่งกว่าที่กฎหมายกำหนดอันนี้มาเป็นประเด็นคุยกันนะครับทีนี้โดยที่กฎบางฐานนะครับบางฐานก็บอกว่าเสียรอยละ20ต่อเดือนเออ100นะครับแต่เสีย20บาทถ้าจำราเป็น1เดือนนี้ถ้าคิดจะปลดดอกเบี้ยนะครับ20บาทแต่ต้องเป็นหมื่นนึงครับมันก็ปลดได้เหมือนกันนะถ้ารอยละ20บาทต่อเดือนถ้าคิดเป็นปีเบี้ย100จะต้องจ่ายเท่าไหร่ก็จ่าย240นะครับกู้เบี้ยมา100แต่ถ้าเป็นเวลา1ปียังคือดอกเบี้ยเท่ากับ240บาทตลอดละ20ต่อเดือนนะครับโปรปีนึงมัน12เดือนในปีนี้นะครับที่ในก็ในกฎหมายตามมดก็บอกว่าร้อยละไม่เกิน 15% ต่อปีก็แปลว่าเดือนละ2บาทยี่มาตังนะครับร้อยนึงดอกเบี้ยที่กฎหมายตามกำหนดเต็มทีแล้วก็คือ2บาทยี่มาตังนะครับพอรวมกันแล้วก็คือ12เดือนใน100บาทก็จะต้องจ่ายไม่เกิน15บาทก็คือ15บาทนะครับไม่เป็นกว่านั้นนะครับซึ่งทีนี้ในเรื่องขั้นตอนการลงทะเบียนกับปัญหาอะไรต่างๆที่มันเกิดที่บางคนผมเข้าใจเล่นใจนะครับในเรื่องของนี่นอกระบบนอกจากการทุกข์คุกคามลูกนี้โดยตรงคุกคามคนในครอบครัวกุดไปคุกคามถึงบุคคลภายนอกไปเดี๋ยวสร้างความอับอายดูมิ่นเยียดย่ำเลยมันจะเกิดขึ้นบ่อยนะครับคือตามที่จริงมันมีประราชบัญญัติอยู่ฉบับหนึ่งในเรื่องของการประราชบัญญัติการทวงหนี้เนี่ยนะครับในผมก็จำไม่ได้แต่มันมีเนื้อค่อนข้างบทสมควรนะครับการไปทวงตามไปกล่าวคำยาบคายการทวงนอกเวลาที่กฎหมายกำหนดไอ้สิ่งเหล่านี้นั่นคือเจตนาของกฎหมายนะครับเผื่อที่จะเจ้าหน้าที่ได้จ่ายเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติแต่ความจริงแล้วเจ้านี่นอกระบบก็กลัวหรือไม่ก็ไม่นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมถือว่าถ้าลงเอยกันได้ระหว่างลูกนี้กับเจ้านี้เนี่ยครับผมคิดว่ารัฐบาลก็มาทุกทางที่จะช่วยดูแลเรื่องนี้คือตามที่จริงรัฐบาลตุกจุกตุกสมัยที่จะมาช่วยกันดูแลเรื่องนี้นอกระบบนะครับผมมั่นใจว่าต่างลูกนี้ต่างเจ้านี้จะมีสัญญาเงินกู้หรือไม่ก็ตามอย่างน้อยๆแต่ได้เงินต้นครับนี่มันก็พอใจได้เลยนะดีว่ารุ่นต่างต้นต่างดอกผมคิดว่าเป็นแบบนั้นก็ต่างอกกันอยู่ร่วมกันในสังคมก็ไม่เป็นปัญหานะครับบางคนบอกว่าตัวเองเป็นผู้รับจ้างมาทวงหนี้โอ้ลำบากนะครับการรับจ้างทวงหนี้นี่มันผิดกฎหมายนะครับคือไอ้การพูดกฎหมายคุณก็ไม่กลัวนะครับมันเป็นแบบนั้นก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำบังคับใจกฎหมายนี่รู้สึกว่าทางรัฐมนตรีมหาไทยก็ให้ความกำชับอยู่พอสมควรแต่ยังน้อยๆก็ต้องมีหลักฐานพยานคือความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วนะครับต่างเจ้าหน้าที่ถึงจะเป็นผู้ดำเนินการได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงอยากจะควักวายนะครับก็อยากให้สังคมมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายชีวิตประจำวันอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ช่วยกันดูแลนะครับ
ก็ใกล้เวลาจวงลั่งยังมีอีกสองสามเรื่องเรื่องของบัตรทองกับนี่ประกาศก็งานซอบอีกนิดหนึ่งนะครับก็คงจะเหมาะสมกับเวลานะครับทีนี้ต่อไปก็จะให้ควังเพลงอีกสักเพลงก็แล้วกันครับจะให้ควังเสียงกับรองกองแดงจิตกรรองให้ควังรูดูนี่ก็เป็นรูทีน่าวนะครับก็อยากจะควังเพลงประเภทน่าวก็คือสักกวานน่าวแดงจิตกรเชิญครับกะว่าหน้าหนาวหนาวจนท้อคนบ่หล่อคือพี่นี้หับเฒ่าหายใจหืดขึ้นคอหนอตัวเราก็เพราะสาวผู้เก่าเจ้าหลอกหลอนบ่าวน้องบัวเงาหงอยใจลอยล่องภาพขาวผ่องของเจ้าเข้ามาลอนยามมื้อแลงหนาวลมข่มใจวอนภาพเจ้าร้อนล่วงหลอกชอกช้ำในเจ้าลืมสิ้นผู้บ่าวหน้าเมืองหนองบัวข่าวว่าคู่บ่าวคู่เป็นคู่ใจเห็ดขมอยู่คาป่ากรุงไกลไปกินไก่เคฟซีที่ขาฟูสักกะวาหน้าหนาวสาวล่วงหลอลืมแล้วบอกปักแตงแกงขัวหนูบ่าวน้องบัวยังรอขอฟื้นฟูคอยรับหนูขึ้นห้องมาท่องสักกะวาลืมเห็ดขมอยู่คาป่ากรุงไกลไปกินไก่ KFC ที่ขาฟูสักกะวาหน้าหนาวสาวล่วงหลอลืมแล้วบ่อปักแตงแกงขัวหนูบ่าวน้องบัวยังรอขอฟื้นฟูคอยรับหนูขึ้นห้องมาท่องสักกะวาผ่านไปกับจากเสียงกับรองก้องแดงจิตกรร้องให้ฟังสักกะวาหน้าเน่านะครับเดี๋ยวมันมีต้องเปล่งทุตายอันนี้ปลอนะครับสำหรับรายฐานไปเคลียร์เมียดูแล้วก็ก่อจังตีนางรองนี่ตามมีเวลาเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับคือตามที่จริงไล่ฐานผมเข้าใจนะไล่ฐานดีเป็นทีมงานของบปจ.กุ้ยข้าวนี่ก็บอกว่าคุณปลาร่มอย่าพูดอย่าเปิดเพลงมากเร่งในวันนี้นะครับผมบอกว่ารายการนี้ก็อยากจะให้มีการปักป้อนมีความสุขไปทั้งแก่เรื่องของข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนี่มันติดตามได้หลายช่องทางถึงถ้าเป็นเกลียดลักวิจารการผมเองในต้นหนังอยู่ในห้องประชุมรายการตั้งแต่เช้าจนเย็นนี่มันก็เกลียดเกลียดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรายการนี้จึงไม่อยากจะเป็นเรื่องของลักวิจารการแต่ยังหน่อยๆก็ไม่จะให้เสียเวลานั้นทุ่นเปล่าแต่การฟังเพลงผมตื้อว่าเต่าที่ผมสังเกตมานะครับรายการลูกถุงประเภทนี้หลายคนบนหน้าโดยจะบอกอายุรุ่นผมไอ้รุ่นผมรุ่นไหนก็ไม่บอกไงนะบนหน้าว่ารายการเพลงประเภทนี้นะครับกว้างยาก
พราะฉะนั้นรายการนี้ก็ในยาต่างตันพงออสโตต่อตั้งในแก่ป้าพมก็เปิดเพลงเพลงในลักษณะนี้ในแก่เปิดตีจางเอาใจคนอีกรุ่นนึงคือไม่ใช่รุ่นในรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับกวางกับปลอกวางยังมีความสุขฟังแบบปุถุชนถ้ามีไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรกับวัฒนธรรมไปมั่งก็ต้องขอไปนะครับมันเป็นปณีเอามาคุยกันต่อนะครับในเรื่องของบัตรทองหรือบัตร30บาทสิทธิประกันสุขภัยแห่งชาติมาคุยกันเรื่องนี้กับเป็นข้อมูลไหมนะครับก็บอกว่าในเรื่องของบัตรทองหรือบัตรสุขภาพบัตร30บาทรักษาตัวโรคเนี่ยกับ1ไม่มีค่าจ่ายใดไม่จำกัดจำนวนกลางและไม่มีวงเงินนะครับเพียงลงทะเบียนเหลือกน้อยเหลือกสถานที่บริการพยาบาลประจำตัวแล้วจ่ายเสร็จในตันตีโดยจ่ายบัตรประชาชนใบเดียว1 นะครับ1ประเด็นสำหรับสิทธิบัตรทองข้อมูลไม่นะครับก็ที่ส่งบอกว่าจ่ายกับสถานพยาบาลที่ลงทะเบียนวายหรือเจ็บป่วยตั้งพื้นที่9สถานพยาบาลปฐมภูมิที่ในก็ได้สถานพยาบาลต้มภูมิคือโรงพยาบาลสุขภาพตำบลเนี่ยนะครับมันจะอยู่ความไกลก็มู่บ้านนี่ผมไม่ได้ข้อมูลว่าโรงพยาบาลสุขภาพตำบลนี่ในตำบลนั้นนี่มันจะอยู่จากชุมชนในพันเปืออันนั้นก็ไม่ปืนนะครับแต่ภูมิต้านปฐมภูมินั่นก็คือสถานที่ที่เขาเรียกว่าอนามัยนะครับคือสถานโรงพยาบาลตำบลเนี่ยนะครับก็มาก้าวไปในที่นี้นั่นเลยเพียงปกปัดประชาชนใบเดียวนะครับท่านอยู่ตั้งพื้นที่ยังไปลูกไปกรีดยางอยู่ไกลๆต่างจังหวัดได้ปะเนี่ยนะครับตึงที่นี่ไปอยู่กับลูกเยี่ยมลูกนะครับก็ป่ายาไปกันนะครับป่ายาไปกันถ้ามีโรคประจำตัวนะครับป่ายาไปกันตึงวิธีเวลามันเกิดอาการขึ้นมานี่แพทย์ก็จะวิเคราะห์นะครับว่าจะมีควรจะปรับวิธีหรือง่ายยาอะไรมาปั่นปื้อนะครับประการที่3ก็บอกว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์มีสิทธิ์ประเภทที่แดงนะครับก็สามารถเข้ารัฐโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนที่อยู่ไกลคือสิทธิยูเซฟนะครับคือสิทธิก้าวกันอันเขาเรียกว่าจะป่วยกันวิกฤตนะครับหรือตื่นดีกว่าทุกเช่นวิกฤตนะครับก็ตีเซก็มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเรียบร้อยหรือเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรทองอยู่ในต้านพยาบาลใดข้อก้าวบริการตามรายการใดนะครับนะครับและทีนี้ก็บอกว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยสิว่ากลุ่มโรคอาการปรึกษาเภสัชกรได้รักษาที่ร้านยากว่า 1,000 แห่งตัวประเทศได้ครับคือตามที่จริงแล้วในการติดต้องรับยาอาศัยรักของเภสัชกรเป็นผู้กำหนดในการกระจายยาสิว่าโรคเดี๋ยวผมจะคุยให้กว้างว่ามีอะไรมั่งนะครับถึงกรณีตามที่จริงมันจะมีรายละเอียดอยู่นะครับรางัดกองเดี๋ยวจะมาคุยในรายละเอียดแต่ผมจะไม่บอกชื่อร้านประจังหวัดตรังนี่ท่านสามารถไปร้านในตรงในมั่งแต่จะบอกสรรพนามกว้างๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาร้านยาละไม่ได้มันเป็นข้อมูลนะครับเดี๋ยวมันมีร้านแต่มีพื้นที่ยังไว้ผมจะคือระวังอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผิดพลาดไปก็ยุ่งเหมือนกันนะผมนะครับซึ่งทีนี้ก็บอกว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยเจ็บป่วยเล็กน้อยสิว่ากลุ่มโรคการปรึกษาเภสัชกรและรับยาตีรันยากว่า 1,000 แห่งตัวประเทศปัจจุบันนี้1,000 แห่งตัวประเทศเนี่ยนะครับมันมีข้อมูลเลขรายเดือนนะครับซึ่งที่นี้ปัจจุบันผมไปเลขก็ไม่ได้ใกล้ๆข้อมูลปรากฏว่า 1,500 กว่าแห่งตัวประเทศแล้วนะครับมีการเพิ่มเติมและโอกาสต่อไปนี้จะกระจายในทุกพื้นที่มันมีอยู่อีกทีนึงรัญญาชุมชนเพราะไม่มีรายละเอียดในตอนนี้ว่ารัญญาชุมชนก็แต่ละพื้นที่นั้นดำเนินการคือตาวเตียนมีนะตาวเตียนมีว่าประเภทกล้องอสมซึ่งได้รับการกัดเลือกได้รับการพึกพ้นดูแลมาเป็นอย่างดีและต่างๆเนี่ยจะมียาบางประเภทที่ไม่ถึงกับอันตรายในพวกนี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจนะถ้ามันปรือๆกับความไม่กล้องกับว่าร้านยาชุมชนเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแต่คงจะไม่ไหม้ถึงโรงพยาบาลสุขภาพตำบลนะครับเพราะท่านจะสามารถไปอ้านอกเวลาได้ในชุมชนนะครับทีนี้ก็บอกว่าเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอันนี้ยาวพอสมควรเดี๋ยวผมก็คงไม่คุยเพราะเวลามันก็เหลือเวลาอีก8นาทีนะครับเดี๋ยวมีงานสอบอีกนิดนึงนะครับ32กลุ่มโรคอาการบริการที่คลินิกบางกลุ่มที่เข้ากับในชุมชนนะครับคลินิกในชุมชนออกรอยก่อแห่งตัวประเทศเจ็บป่วย32กลุ่มโรค
ที่มีอาการปบโม่ไล่นะครับก็รอรับจัดส่งยาถึงบ้านโดยเฉพาะในกรุงเทพฯปริมณฑลอาจังหวัดอันนี้มีนะครับทีนี้การย้ายการเปลี่ยนท่านพยาบาลเปลี่ยนได้4ปีต่อกลางจากเดิม3ปีนะครับเป็น4ปีงบประมาณจ่ายสิทธิ์ได้ทันทีเมื่อเปลี่ยนตัวนะครับเต็งกล่าวนี้อาการป่วยนะครับต้องโอตัดออกเนื้อสำคัญมียาวๆพอสมควรแต่กลัวว่าจะเสียเวลานะครับที่ต้องคลุมโรคได้แก้ได้มั่งปวดอ้วกเวียนอ้วกนะครับปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อกายไอ้เจ็บคอปวดท้องต่องเสียต่องพวกใต้ปัสสาวะกัดปัสสาวะลำบากปัสสาวะเจ็บต่อก้าวปิดปกติเรามีอาการต่างรูปผิวหนังนะครับพืชคันบาดแผลและก็ความดันความปิดปกติต่างๆที่เกิดขึ้นกับตานะครับระงัดก็จังหวัดตรังก็มีที่ควรทานี่มีระงัดซูนอา57นะครับและก็ที่บ้านโพติยันตา9และที่เรียกที่สังเกตนะครับร้านยาที่9รายการนี้ก็คือ9โครงการนี้คือร้านยาอึกท่าพรัดนะครับสิทธิ์ผู้ตื้อบัตรทองนะครับถ้ามีส่งยาที่ก็เขียนชื่อยาหรือว่ามีตัวยาไปก็จะดีที่สุดนะครับก้าวทุกทายก็เป็นการจับนาคิดซบกับคุณพอสุวัตรหรือว่าโกนีติบจันทานะครับอายุ73ปีด้วยคุณพอสุวัตรโกนีติบจันทาได้ตึงแก่กรรมโดยโรคจราเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2566กับคณะเจ้าภาพตั้งซบบำเพ็ญกุศลณสำนักส่งบานไหลออกมุติยาตำบลบ่ออี้อำเภอสิเกาจังหวัดตรังหรือมานวันที่5วันที่6ธันวาคม2566แรม8กรรมถึง9กรรมเดือน12ครับวันพฤหัสบดีวันที่7ธันวาคม2566ตรงกับแรม10ค่ำเดือน12เวลา 13:00 น.เคลื่อนศพไปสู่เมนสำนักสงฆ์บ้านไหลออกแล้วประชุมเพลิงนะครับที่นี่จึงเรียนมาอย่างญาติญาติมิตรกรบสาบโดยตัวกันคณะเจ้าภาพนางส้มจิตติบจันทาหรือคนเถียงภรรยาน่อซ้อสุดาติบหรือว่าจิกติบจันทานายจุติรักหรือรักนาพ่อบุตรบุตรเคยนายสมบูรณ์นางเจือคนเตียงผีนายประสิทธิ์นางลานคนเตียงนองพร้อมด้วยคณะตาคณะญาติญาติและทุกคนรวมเป็นเจ้าภาพครับนี่คือรายการของผมมาจอกคุยข้าวสำหรับวันเสาร์ที่2ธันวาคมวันนี้ก็หมดเวลานะครับก็คงจะให้คุณผู้ฟังได้ฟังโดยท่องเพลงสุดท้ายจบไม่จบนี่แม่ในใจถ้าไม่จบต้องก็ไปนะครับผู้มีก็คงก้มลาตามที่จริงแล้วเนื้อ5กล้องรายการนั้นมีมาร์คนะครับปกเก้าแล้วมันเกินเวลาแล้วรายการไม่ได้กายุ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาอันลากันด้วยท่องเพลงนี้ก็แล้วกันครับไปเกลี่ยเมียดูน้องพึ่งเบิ่ง 3,000 นะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายคอยทางที่นางร้องดอกอ้อถุงทองพ่มประรมยะตองผู้ดำเนินรายการวันนี้มีความสุขทุกท่านตลอดปีไหมส่งท้ายปีเก่าด้วยความสุขและก็เป็นห่วงครอบครัวทุกท่านจงโชคดีมีความสุขกันสวัสดีครับ